สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ตอนที่2ครึ่งนะครับบาสโอลิมปิกรอบชิงชนะเลิศก็จะแข่งกันระหว่างฝรั่งเศสเจอกับสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับผ่านรอบแรกไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าไอ้เกมที่2เนี่ยพวกเขาเกือบจะแพ้ญี่ปุ่นหลังจากที่เกมแรกเนี่ยก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่กว่าจะชนะบราซิลได้พอเกมที่3ก็แพ้เยอรมนีขาดเลยนะครับ14แต้มก็ยังนึกว่าน่าจะไม่รอดละพอเล่นน็อกเอาท์แต่โค้ชแวงซองกอนเล่เนี่ยเขาก็เก๋าพอจะรู้ว่าถอดจุดเปราะออกไปคือรูดี้โกแบร์ออกเลยนะครับแล้วให้โอกาสกับพวก3ตัวซึ่งอาจจะเคยโดนดราฟใน NBA แต่เป็นพวกตัวโนเนมทั้งหมดนะอย่างเกย์ชอนยาบูเซเล่แล้วก็มีอย่างไอเซคอร์ดิเนียแล้วก็รวมทั้งมาทิวลาซอสนะครับแต่พวกนี้เนี่ยก็ออกจากวงการของ NBA ไปทั้งหมดแล้วไปอยู่ในยุโรปผลปรากฏว่าพวกนี้พอลงมาเนี่ยกลับช่วยฝรั่งเศสได้อย่างดีเลยเจอแคนาดาซึ่งเป็นทีมเต็ง2นะครับปรากฏว่าครึ่งแรกนำ45-29แล้วก็ในเกมนั้นน่ะได้ยิงโทษเยอะ42ลูกแม้ว่าจะไม่ค่อยแม่นก็เถอะแต่ก็ยังพลิกล็อกปราบแคนาดา82-73ทั้งที่ก่อนแข่งเนี่ยแคนาดาเหนือกว่าอยู่ที่ประมาณ9แต้มพอเกมต่อมาเจอเยอรมนีแชมป์โลกกอเล่ก็ให้ลูกทีมเล่นเกมตึงหนืดดึงเกมช้าแล้วก็พลิกล็อกอีกวันนั้นก็ยิงไม่แม่นนะยิงลงแค่ 44% แต่พอมาเล่นเกมหนืดเนี่ยมันก็ตัดโอกาสให้เยอรมนีไม่สามารถมีเกมบุกอย่างที่ต้องการชนะไป 73-69ในวันนั้นเนี่ยถือว่าพวกเขาก็กินแต้มต่อได้สำเร็จขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับในทัวร์นาเมนต์เนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยสู้แต้มต่อ5นัดก็ได้มา2แล้วก็เสียไป3รวมทั้งไอ้ล่าสุดที่เกือบตกรอบที่เจอเซอร์เบียเนี่ยแหละครับตามห่างสุดถึง17นะครับพวกเขาต่อก่อนเกมใน 15.5 เลยอ่ะแล้วก็โค้ชสตีฟเคอร์เนี่ยยังดีที่ว่ามีลูกทีมที่ถือว่าเป็นตัวระดับอนาคตฮอลเฟรมไม่ว่าจะเป็นสเตฟเฟนเคอร์รีนะครับที่สกอร์ไป36แล้วเลบอนเจมส์นั้นได้ทริปเปิลดับเบิลส่วนเควินดูแรนต์เองเนี่ยตอนนี้ร่างกายน่าจะกลับมาดีมากแล้วล่ะครับแล้วเขาก็มีส่วนช่วยกันทั้ง3คนเนี่ยทำให้ทีมคัมแบ็กกลับมาได้โดยล่าสุดเนี่ยรายงานจากทางเดียร์แลติกเขาก็บอกว่าโค้ชสตีฟเคอร์ในค่ำคืนวันนี้จะเอาเควินดูแรนต์มาเป็นตัวจริงนะครับเท่ากับว่า5ตัวจริงสหรัฐก็จะกลายเป็นเคดีเคอรี่เลบอนเดวินบูเกอร์แล้วก็โจเอ็มบีดฝรั่งเศสเนี่ยเป็นทีมที่เน้นเกมป้องกันนะครับในการที่จะต้องสู้กับสหรัฐอเมริกาแล้วการพวกเขาเนี่ยก็จะมีแฟรงค์นิลิกิน่าซึ่งผมมองว่ามีแต่เกมป้องกันอย่างเดียวแล้วก็คาดิเนียเล่นแบ็คคอร์ดตัวอื่นก็มีนิโคลาบาตูมซึ่งใกล้จะวีทาอยู่แล้วนะครับยาบูซิเล่แล้วก็เวมบันยาม่าขณะที่โกแบร์เนี่ยดีกรีเขาเนี่ยป้องกันยอดเยี่ยม4สมัย NBA เลยนะ2เกมหลังกลับได้เล่นเพียงแค่8นาทีแต่เชื่อว่าเจอสหรัฐเนี่ยซึ่งมีผู้เล่นตัวใหญ่อย่างเอ็มบีดอย่างแอนโทนีเดวิสแล้วก็แบมอเดบายโยเนี่ยโกแบร์อาจจะได้ลงมากขึ้นสหรัฐเองเวลาที่ต่อในรอบชิงของโอลิมปิกในช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ปี2008ต่อแพงหมดเลยนะครับเจอสเปน2นัดต่อ21กับต่อ20เจอเซอร์เบียก็ต่อไป15ล่าสุดเจอฝรั่งเศสนี่แหละเมื่อที่โตเกียวนะครับตอนนั้นต่อแค่ 12.5 ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเจ๊งแต้มไป3จาก4ครั้งมีกินใส่เซอร์เบียเมื่อปี2016ตอนนั้นก็ชนะ96-66ราคาตอนนี้มันประมาณสัก 15-16 คะแนนที่สหรัฐนั้นเป็นต่ออยู่ใส่ฝรั่งเศสคือราคามันก็ดูยั่วว่าหน้าฝรั่งเศสน่าสนใจนะเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสใช้เกมป้องกันสู้กับคู่แข่งได้ขณะที่สหรัฐเองจวนไปเชนมาแต่ผมมองตำแหน่งเซ็นเตอร์เวมบันยาม่าเล่นใน2รอบน็อกเอาท์เกมบุกไม่มีเลยนะครับยิงลงแค่6-27ลูกแล้วก็ฝีมือเขาอะยังไงก็ต่างจากนิโคลาโยคิชขณะที่สหรัฐเนี่ยผมว่ามันต้องตื่นแล้วล่ะไอ้เกมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์แบบนี้และนัดที่แล้วเนี่ยพวกเขาเล่นควอเตอร์ที่4ได้ดีมากนะครับถ้าตั้งใจเล่นแต่ต้นเกมนะสหรัฐเนี่ยปกติแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 106.8 คะแนนก็น่าจะได้ประมาณนั้นเหมือนเดิมถ้าพวกเขานั้นมุ่งมั่นเหมือนเก่าแล้วต่อให้คิวรี่ฟอร์มตกลงมายังมีแอนด์แมนตัวทีเด็ดเพิ่มอีกคนนึงนะครับขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยบุกได้เฉลี่ยเพียงแค่ 79.6 ต่อให้ดีขึ้นมานิดนึงเนี่ยผมก็มองว่าสหรัฐดีพอที่จะได้สักประมาณ99-103แต้มส่วนฝรั่งเศสนี่ก็อาจจะ70ไปปลาย82แต้มดังนั้นคิดว่าสหรัฐน่าจะชนะข้าม 15-16 คะแนนได้สำเร็จนั่นเป็นความคิดเห็นของบาสโอลิมปิกในรอบชิงเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP นะครับ